เดี๋ยวนะลูกดูอะไรกันอยู่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะลูกมันตลกดีเลยขี่เข้ามาดู Google ขอเสนออินเทอร์เน็ตเอาซัมพาเรนท์เคล็ดลับสอนลูกยุคดิจิตอลตอนสื่อออนไลน์ที่ดีต่อเด็กๆไม่ว่าจะความรู้หรือความสนุกอินเทอร์เน็ตมีพร้อมให้เด็กๆเสมอแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยเช็คให้มั่นใจด้วยว่าสื่อที่พวกเขาได้รับมีเนื้อหาที่เหมาะสมหรือไม่มาดูแนวทางการจัดการง่ายๆกันเลยเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือการเปิดอกคุยกับลูกๆว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมพร้อมอธิบายเหตุผลให้ฟังโดยคุณอาจจะช่วยกันตั้งกฎและกำหนดขอบเขตกับลูกๆก็ได้สำหรับเด็กโตที่เข้าไปดูสื่อต่างๆได้อย่างอิสระคุณอาจแนะนำให้เขาใช้แอปวิดีโอเฉพาะอย่าง YouTube Kids ที่เหมาะสำหรับครอบครัวและมาพร้อมการควบคุมโดยผู้ปกครองที่ให้คุณเลือกเนื้อหาสื่อที่เหมาะกับแต่ละช่วงอายุได้ถ้าจำเป็นคุณก็สามารถคัดบางวิดีโอในแอปออกได้เช่นกันแม้จะเป็นวิดีโอในช่วงอายุที่คุณอนุมัติก็ตามและเพื่อช่วยให้คุณเลือกสื่อที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นYouTube Kids ก็ได้รวบรวมคอลเลกชันของช่องที่น่าเชื่อถือในหัวข้อต่างๆไว้ให้คุณตั้งแต่งานฝีมือและศิลปะไปจนถึงดนตรีและกีฬาหากคุณบังเอิญเข้าไปเจอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนออนไลน์ก็สามารถปิดกั้นและรายงานได้ทุกเมื่อแต่สื่อที่เด็กๆสนใจนั้นไม่ได้มีแค่วิดีโอยังมีแอปเกมและหนังสือด้วยซึ่ง Google Play ก็ให้คุณตัดสินใจว่าเด็กๆสามารถดาวน์โหลดอะไรได้ผ่านเกณฑ์อายุของสื่อนั้นๆซึ่งคุณสามารถจัดการส่วนควบคุมโดยผู้ปกครองได้ทางแอป Family Link เมื่อมีการควบคุมดูแลความปลอดภัยพร้อมแล้วทีนี้ก็เข้าไปค้นพบสื่อออนไลน์ดีๆกับลูกๆได้แล้วล่ะดูสิแม่ตลกดีลองเข้าไปดูวิดีโอทั้ง6คลิปในลิสต์ Internet Awesome Parents เคล็ดลับสอนลูกยุคดิจิตอลได้เลย